ปุ๊บปุ๊บครับผมเป็นเวลาพักเที่ยงครับแล้วก็ไปกินข้าวกันครับอยากจะไปกินลาบอาหารอีสานครับผมไปกันครับมีอาหารอีสานอร่อยอร่อยผมชอบกินลาบขมนะครับต้มแซ่บแต่ไปคนเดียวก็คงจะสั่งอย่างเดียวพอมาดูกันครับว่าเขาขายหรือเปล่าครับวันนี้เดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับอยู่ต่างจังหวัดรถไม่ติดครับจะเลี้ยวนิดเดียวหน่อยไม่มีรถครับตรงข้างหน้าก็เป็นศูนย์โชว์รูมอีซูซูถนนใหญ่ครับขวามือไปอุทัยซ้ายมือไปอำเภอบ้านไร่นี่ครับโชว์รูมนี่สุดทางสะดวกจอดรถง่ายครับต่างจังหวัดซุปเล็กลาบก้อยต้มแซ่บต้มขมแจ่วฮ้อนกินคนเดียวแล้วครับผมไปนะครับลาบขมข้าวเหนียวนี่ครับปื๊ด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 พระพี่ผู้ชายไปไหนครับเนี่ยอ๋อไม่เห็นฝนตกดีนะช่วงนี้ฝนตกดีนี่พระครับที่คนดูเป็นนี่คือเมนูอาหารนะครับโอ่งทองโภชนาประเภทแกงอ่อมประเภททอดประเภทลาบก้อยครับ80บาทนี่ครับตอนนี้ก็เป็นลาบขมนะเหนียวๆน่ากินครับขมๆอร่อยพร้อมผักกับแกงข้าวเหนียวครับท่วมครับตอนนี้เขาทำธนาคารน้ำได้อยู่ทำซับนะครับตอนนี้หัวนาบ้านใหญ่ตรงนี้ก็มีเวลาฝนตกมันก็จะได้ไหลเข้าไปในนั้นแต่มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะดูแล้วครับ
ลยครับผมอร่อยครับปึ๊บ